สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูโบนะคะจะมาสอนในเรื่องการอ่านร้อยแก้วค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าบทร้อยแก้วคืออะไรนะคะบทร้อยแก้วก็คือถ้อยคำค่ะที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะนะคะเป็นความเรียงที่ไม่บังคับคำสัมผัสค่ะแต่ว่ามีความสลัดสลวยไพเราะนะคะด้วยเสียงและความหมายค่ะคำประพันธ์ที่เป็นบทร้อยแก้วนะคะก็จะมีเรียงความนะคะสารคดีหรือว่าบทความค่ะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะมีข้อควรที่จะต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. นะคะอ่านสำรวจเนื้อเรื่องในใจค่ะอย่างคร่าวๆ1 รอบนะคะเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นค่ะ 2. นะคะพิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่านค่ะเพื่อให้ผู้อ่านนะคะอ่านได้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่องค่ะ 3. นะคะตรวจสอบคำศัพท์ที่ไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านยังไงนะคะโดยค้นคว้าเสียงอ่านของคำนะคะจากพจนานุกรมค่ะฝึกอ่านออกเสียงดังพอประมาณนะคะออกเสียงให้ชัดเจนค่ะถูกต้องนะคะทั้งพยัญชนะสระวรรณยุกต์ของคำตามอักขรวิธีค่ะ 5. นะคะเห็นคุณครูนะคะหรือความสำคัญของการอ่านค่ะตั้งใจอ่านด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนแจ่มใสนะคะเมื่ออ่านให้ผู้อื่นฟังเนี่ยควรละสายตามองผู้ฟังเป็นระยะนะคะอย่างเหมาะสมนะคะไม่ก้มหน้าอ่านเพียงอย่างเดียวค่ะมีสีหน้ายิ้มแย้มนะคะรู้จักเน้นคำหรือว่าข้อความสำคัญค่ะไม่อ่านออกเสียงราบเรียบไปตลอดนะคะควรมีเสียงสูงต่ำคล้ายๆกับการร้องเพลงนั่นเองค่ะ 6. นะคะเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะเหมาะสมกวาดสายตาดูตัวหนังสือแต่ละบรรทัดนะคะและบรรทัดต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องอ่านนะคะรีบกวาดสายตาไปดูนะคะว่าคำต่อไปเนี่ยเป็นอะไรนะคะและบรรทัดต่อไปให้รวดเร็วด้วยนะคะ 7. นะคะไม่อ่านคำตกนะคะตัดคำหรือว่าเติมคำหรือที่นักเรียนชอบอ่านแบบข้ามคำไปนะคะ 8. นะคะอ่านด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมค่ะไม่ช้าหรือว่าเร็วจนเกินไปค่ะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะนอกจากหลักในการอ่านออกเสียงแล้วเนี่ยควรคำนึงถึงโวหารนะคะที่ใช้ในงานเขียนซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตามประเภทของเรื่องนั้นๆนะคะการรู้จักโวหารเนี่ยทำให้อ่านได้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่องค่ะเพิ่มอรรถรสในการอ่านนะคะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดอารมณ์คล้อยตามนะคะและเข้าใจข้อความหรือว่าเรื่องนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโวหารที่ใช้ในงานเขียนนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยควรรู้จักนะคะมีดังนี้ค่ะมาดูอย่างแรกนะคะก็คือบรรยายโวหารค่ะบรรยายโวหารนะคะคือสำนวนค่ะที่อธิบายนะคะหรือเล่าเรื่องราวโดยละเอียดค่ะเพื่อให้ความรู้แจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องนั้นๆค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ค่ะขึ้นเมื่อพุทธศักราช2340นะคะอันเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูวรรณกรรมให้รุ่งเรืองทัดเทียมอยุธยานะคะตรงกับวันจันทร์นะคะเดือนอ้ายค่ะขึ้น2 ค่ำนะคะปีมะเสงค่ะนับเป็นพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องแรกนะคะในรัชสมัยของพระองค์นะคะทั้งนี้นะคะเพื่อรวบรวมเรื่องไว้นะคะไม่ให้สูญหายแล้วก็ใช้เป็นบทสำหรับเล่นละครด้วยนะคะเพื่อให้ความบันเทิงสุขค่ะแล้วก็คติสอนใจแก่ประชาชนค่ะทีนี้นะคะเรามาฝึกอ่านคำศัพท์นะคะก็คือทรงพระราชนิพนธ์นะคะมีคำว่ารามเกียรติ์มีปีพุทธศักราช2340นะคะมีวรรณกรรมค่ะแล้วก็เป็นวันจันทร์เดือนอ้ายนะคะขึ้น2 ค่ำนะคะตรงกับวันจันทร์เดือนมกราค่ะแล้วก็มีคำว่ารัชสมัยนะคะเรานะคะมาดูการอ่านวันเดือนปีแบบไทยกันนะคะว่าอ่านอย่างไรบ้างนะคะ
การอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะเป็นการนับวันเดือนปีทางจันทรคติค่ะตัวเลขที่ใช้แทนวันและเดือนนะคะมีดังนี้ค่ะเลข1นะคะก็จะแทนวันอาทิตย์ค่ะ2แทนวันจันทร์นะคะ3แทนวันอังคาร4แทนวันพุธ5แทนวันพฤหัสบดีค่ะ6แทนวันศุกร์แล้วก็7แทนวันเสาร์นะคะตัวเลขด้านซ้ายนะคะจะแทนวันนะคะก็ตามที่ครูโบบอกไปนะคะส่วนตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยจะแทนเดือนนะคะตัวเลขที่อยู่ทางด้านบนเครื่องหมายไปยันน้อยนะคะจะแทนข้างขึ้นแต่ตัวเลขที่อยู่ทางด้านล่างเครื่องหมายไปยันน้อยเนี่ยจะแทนข้างแรมนะคะตัวอย่างแรกนะคะมีเลข1เลข7เลข5แบบนี้นะคะเราก็จะอ่านได้ว่าวันอาทิตย์ค่ะเดือน5ขึ้น7ค่ำนะคะส่วนตัวอย่างข้างล่างนะคะก็จะอ่านได้ว่าวันพุธเดือน9แรม7ค่ำค่ะส่วนเดือนนะคะเดือน1ก็คือเดือนอ้ายนะคะอันนี้คือเดือนไทยนะคะเดือน2คือเดือนยี่แล้วก็ไล่ไปเลยค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะอันนี้ก็จะอ่านตามหลักสากลแต่ถ้าเป็นเดือนตามหลักสากลเนี่ยเดือน1จะเป็นมกรานะคะ2ก็คือกุมภาสามีนาแบบนี้นะคะตามที่เรารู้จักกันดีค่ะต่อมานะคะเป็นพรรณนาโวหารนะคะพรรณนาโวหารคือสำนวนนะคะที่กล่าวเป็นเรื่องราวอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยนึกนะคะหรือว่าเห็นเป็นภาพนะคะโดยมักจะรำพันถึงความงามแล้วก็ความรู้สึกค่ะตัวอย่างนะคะต้นผักบุ้งค่ะต้นผักบุ้งชายน้ำทอดยาวชูดอกงามทักทายสายลมอยู่ไหวๆปลูกดวงดาวสีม่วงที่หลับไหลอยู่ใจกลางดอกให้ลืมตาตื่นแต้มแต่งพื้นดินและพื้นน้ำให้งดงามด้วยสีม่วงขาวพราวตาด้วยความที่เป็นพันไม้เลื้อยไหลไปตามน้ำตามดินไม่ชูต้นไต่ตรงขึ้นสู่ฟ้าหรือเลาะเลี้ยวเกี่ยวหลักเหมือนเช่นไม้เถาชนิดอื่นต้นผักบุ้งจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักทอดยอดฟังดูนุ่มนวลเนิบช้าและอ่อนโยนสมชื่อสมอาการยิ่งนักต่อมานะคะเป็นสาธกโวหารนะคะสาธกโวหารคือสำนวนที่มีการยกตัวอย่างมาอ้างให้เห็นนะคะเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นนะคะตัวอย่างที่ยกมาอาจเป็นนิทานนะคะเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะนอกครูเป็นสำนวนหมายความว่าไม่ถือตามหรือไม่ทำตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์สำนวนนี้บางทีก็มีคำว่าหัวล้านอยู่ติดด้วยนะคะคือหัวล้านนอกครูมีนิทานเล่ากันมาแต่โบราณว่ามีชายคนหนึ่งผมไม่ขึ้นนะคะจึงไปหาอาจารย์ขอให้ช่วยให้ผมขึ้นอาจารย์ให้ไปดำน้ำในสระ3ครั้งนะคะชายคนนั้นดำครั้งที่1โผล่ขึ้นมาผมก็เริ่มขึ้นครั้งที่2ผมก็มากขึ้นนะคะและครั้งที่3ก็มากขึ้นอีกนะคะชายคนนั้นอยากให้ผมดกมากขึ้นอีกจึงดำครั้งที่4ค่ะพอโผล่ขึ้นมานะคะผมเลยเกลี้ยงล้านไปทั้งหัวนะคะจึงพูดกันว่าหัวล้านนอกครูคือไม่ทำตามคำสั่งของครูนะคะหัวจึงล้านค่ะต่อมานะคะเป็นเทศนาโวหารนะคะเทศนาโวหารคือสำนวนที่สอดแทรกนะคะคำแนะนำสั่งสอนอย่างมีเหตุผลและมีตัวอย่างประกอบค่ะตัวอย่างนะคะการที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้นความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อตัวเองนะคะในการที่จะได้ดำเนินชีวิตไปในวันหน้าถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่ตนและเป็นที่ชื่นชมแก่วงตระกูลต่อไปด้วยอันนี้เป็นพระบรมราโชวาทนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะคะ
ณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 2500ค่ะสรุปความรู้นะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีเว้นวรรคตอนเหมาะสมนะคะใช้น้ำเสียงน่าฟังมีเสียงหนักเสียงเบานะคะการอ่านนั้นจึงจะมีประสิทธิภาพนะคะเกิดความน่าสนใจนะคะผู้ฟังสามารถจับใจความได้ง่ายและถูกต้องค่ะทีนี้นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดหน้า108นะคะถึงหน้า115ค่ะให้นักเรียนนะคะจับคู่ผัดกันอ่านนะคะแต่เนื่องจากตอนนี้นะคะเป็นสถานการณ์โควิดนะคะไม่สามารถจับคู่อ่านได้จากที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ให้นะคะนักเรียนอาจจะอ่านแล้วฟังเสียงตัวเองนะคะหรืออาจจะอ่านกับผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยฟังนะคะแล้วก็ประเมินได้นะคะอันนี้จะเป็นบทอ่านนะนักเรียนก็ลองอ่านดูนะคะครูโบจะไม่อ่านให้ฟังนะเพราะว่าถ้าครูโบอ่านให้ฟังปั๊บนักเรียนก็จะอ่านถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนอ่านเองก่อนนะคะบทนี้ให้นักเรียนอ่านเองหลังจากนั้นนะคะมาประเมินอ่านประเมินการอ่านนะคะข้อแรกเพื่อนอ่านออกเสียงบทร้อยกองได้ดีหรือไม่ก็คือนักเรียนอาจจะให้ผู้ปกครองอ่านนะคะหรือว่านักเรียนอ่านเองแล้วก็ให้ผู้ปกครองประเมินว่าการอ่านของนักเรียนเนี่ยดีหรือไม่นะคะสมมติอ่านยังไม่ค่อยดีเกณฑ์ในการพิจารณานะคะมีอะไรบ้างก็จะมีการอ่านออกเสียงรอเรือนะคะแล้วก็คำควบกล้ำของนักเรียนดีหรือไม่นะคะ 2. การแบ่งวรรคตอนนะคะถูกต้องหรือไม่ 3. ค่ะความคล่องแคล่วในการอ่านนะคะแล้วก็ 4. น้ำเสียงในการอ่านอันนี้คือเกณฑ์การพิจารณาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะแต่ถ้านักเรียนอ่านดีแล้วนักเรียนก็เขียนไปนะคะว่าอ่านดีแล้วส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็สามารถเขียนตามที่ครูบูบอกได้เลยนะคะประมาณนะคะให้นักเรียนร่วมกันกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะเกณฑ์ในการประเมินการอ่านนะคะอันแรกก็คือการอ่านออกเสียงตามอักขรวิธีนะคะ2การแบ่งวรรคตอน3การใช้น้ำเสียงแล้วก็4ความคล่องแคล่วในการอ่านค่ะต่อมานะคะข้อที่3นะคะให้นักเรียนพิจารณาการอ่านออกเสียงของตนเองจากข้อ1นะคะว่ามีข้อบกพร่องเรื่องใดบ้าง3นะคะให้นักเรียนพิจารณาการอ่านออกเสียงของตนเองนะคะจากข้อ1นะคะว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้างนะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องการแบ่งวรรคตอนนะคะหรือว่าการใช้น้ำเสียงค่ะ4นะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่องพระโยคีแห่งเกาะแก้วพิสดารอีกครั้งนะคะก็คือบทอ่านแรกที่ครูโบบอกไปนะคะแล้วก็ปฏิบัติทีละขั้นตอนอันนี้นักเรียนสามารถอ่านเองได้นะคะแล้วก็ฟังที่ตัวเองอ่านได้เลยนะคะขั้นแรกนะคะอ่านสำรวจในใจแล้วบันทึกคำที่นักเรียนยังอ่านไม่ได้หรือไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านได้ถูกต้องเพื่อตรวจสอบคำอ่านจากพจนานุกรมนะคะอันนี้ครูโบยกตัวอย่างให้นะอาจจะมีคำว่าพิสดารนะคะพูดอุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารหรือโภชนาสาลีก็ได้นะคะนักเรียนก็ลองเลือกคำที่นักเรียนอ่านไม่ออกมานะหลังจากนั้นจับใจความจากเรื่องว่ามีสาระสำคัญอะไรอันนี้สามารถดูจากคุณครูโบแล้วก็เขียนได้เลยนะคะก็คือพระฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารเนี่ยมีเวทมนต์คาถานะคะและยานวิเศษสามารถขับไล่นางผีเสื้อสมุทรได้นะคะแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษเนี่ยเป็นอาวุธนะคะโดยเกาะแก้วพิสดารเนี่ยมีข้าวสารพิสดารที่เรียกว่าโภชนาสาลีด้วยหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนลองแบ่งวรรคตอนการอ่านนะคะโดยเขียนเครื่องหมายแบบที่ตนเองเข้าใจนะคะลงในเนื้อเรื่องแล้วก็ลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะอย่างถ้าเป็นครูโบทำใช่ไหมครูโบก็จะแบ่งแบบนี้พระโยคีหรือพระฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารแล้วครูโบก็สแลชแบบนี้เป็นผู้ทรงศีลหมายความว่าไอ้ตรงที่เราสแลชที่เราขีดไว้เนี่ยเราจะต้องหยุดนะคะเว้นวรรคอาศัยอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารซึ่งมีคนเรือต่างชาติต่างภาษาที่รอดตายจากเรือแตกมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ขีดนางเงือกมารดาของสุสาครเล่าว่าพระโยคีนี้อายุพันปีเศษแล้วเ
บบนี้นะคะอันนี้ก็นักเรียนก็ลองแบ่งวรรคตอนตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนลองอ่านออกเสียงนะคะโดยเว้นวรรคนะคะแบ่งวรรคตอนตามที่นักเรียนแบ่งไว้เลยนะแล้วก็ลองพิจารณาดูซิว่าดีขึ้นกว่าครั้งแรกหรือไม่นะคะแล้วก็ดีขึ้นในเรื่องใดคําตอบก็คืออาจจะเป็นดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราสามารถแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็คือแบ่งวรรคตอนของเนื้อเรื่องเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะออกเสียงคําต่างๆได้ถูกต้องมากขึ้นเพราะว่ามีการค้นคว้าคําอ่านจากพจนานุกรมแล้วนะคะ5นะคะการอ่านออกเสียงบทดอยแก้วที่ดีนะคะมีวิธีการอ่านอย่างไรให้นักเรียนลองค้นคว้าแล้วเขียนลงในแผนภาพนะคะขั้นแรกก็คืออ่านสำรวจเนื้อเรื่องในใจก่อนนะคะเพื่อหาคำยากที่อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำอ่านจากพจนานุกรมค่ะ2นะคะอ่านในใจอีกครั้งนะคะเพื่อจับใจความของเรื่องนะคะเมื่อเข้าใจเนื้อเรื่องก็จะทำให้ใช้น้ำเสียงได้เหมาะสมค่ะ3นะคะลองอ่านออกเสียงและวรรคตอนให้ถูกต้องค่ะ4นะคะอ่านออกเสียงโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมและเว้นจังหวะการอ่านตามการแบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนบอกความหมายของคำค่ะประโยคหรือว่าสำนวนที่กำหนดนะคะโดยใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะภาวะโลกร้อนที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกขณะนี้เราทุกคนสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้หากทุกคนร่วมมือกันช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างจริงจังภาวะมีความหมายตรงกับข้อใดนะคะคำตอบก็คือสภาพค่ะ2นะคะเผชิญมีความหมายตรงกับข้อ4นะคะคือประสบส่วนคนละไม้คนละมือนะคะหมายความว่าช่วยกันทำงานค่ะข้อที่4นะคะเกาะแก้วพิสดารมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์คำว่าธัญญาหารมีความหมายว่าข้าวนะคะส่วนข้อที่5สมบูรณ์มีความหมายตรงกับคำว่าครบถ้วนค่ะในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ทุกคนต้องรู้จักช่วยกันรัดเข็มขัดเพื่อความอยู่รอดของประเทศยุคข้าวยากหมากแพงมีความหมายตรงกับข้อใดคำตอบก็คือข้อ4นะคะภาวะขาดแคลนอาหารค่ะข้อที่7นะคะรัดเข็มขัดหมายความว่าอย่างไรคำตอบก็คือข้อ4นะคะประหยัดค่ะต่อไปนะคะเป็นปริศนาคำทายนะคะข้อที่8นะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวคำตอบก็คือกล้วยค่ะข้อที่9นะคะอะไรเอ่ยเขียวชอุ่มพุ่มสวัยไม่มีใบมีแต่เม็ดคำตอบก็คือฝนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายอะไรเอ่ยยิ่งตัดยิ่งยาวคำตอบก็คือข้อ3ถนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วนะคะกับเรื่องการอ่านร้อยแก้วนะคะให้นักเรียนนะคะไปฝึกอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอนะคะนักเรียนจะได้อ่านหนังสือได้คล่องนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ